ไปต่ออีกหนึ่งประเด็นดีกว่าคุณผู้ชมครับประเด็นนี้เนี่ยก็ร้อนแรงและแฟนคลับเนี่ยฝากเล็กซี่มาเยอะมากๆว่าหลังจากนะที่เขาออกจากต้นสังกัดแล้วเนี่ยกระแสมันดังมากมันเปรี้ยงปังมากมันทะลุทะลวงมากไม่รู้จะใช้คำไหนเลยขอใช้คำว่าโคตระดังเลยดีกว่านี่คือน้องปลายปลายโอริโอค่ะโคตรปังตอนนี้มีงานพรีเซนเตอร์แบรนด์แอมบาสเดอร์พุ่งเข้าชนนะอย่างต่ำๆ5ตัวและมีอีกจ่อคิวอีกเพียบค่ะคุณผู้ชมรวมทั้งหนังรวมทั้งละครรวมทั้งโอ้โหงานต่างๆงานอีเวนต์ต่างๆงานคอนเสิร์ตต่างๆทำไมมันแน่นแบบนี้คนก็มาถามว่าอ้าวแล้วตอนอยู่ในค่ายเก่าล่ะกระแสไม่ดีหรอคุณคะน้องไปไปโอริโอกระแสเขาดีมาตลอดนะคะอ่ะมาดูกันดีกว่าว่าทำไมนะฮะเด็กคนนี้เนี่ยถึงหลังจากที่ประกาศว่าโอ้โหฉันขึ้นแท่นเป็น CEO ของตัวเองฉันมีบริษัทของตัวเองแล้วได้รับกระแสการตอบรับดีเพราะอะไรนะคุณผู้ชมน้องเนี่ยประกาศเปิดบริษัทตัวเองค่ะ CNP Entertainment นะฮะก็เอาง่ายๆค่ะชื่อของน้องปายเนี่ยนะฮะปายปายโอริโอเขาชื่อปายนะฉัตรณภาานี่ไงใช้ชื่อเปิดค่าย CNP Entertainment ฉัตรณภาเขียวขำนะฮะก็เด็กสีสะเกดเนี่ยแหละคุณผู้ชมคือต้องบอกว่าน้องมีความใฝ่ฝันว่าอยากให้ครอบครัวเนี่ยอยู่สบายอยากมีบ้านอยากมีรถนะฮะในวัยก่อน30ขวบ30ปีนี่แหละค่ะคุณผู้ชมหลังจากนั้นเนี่ยน้องก็เดินตามความฝันของตัวเองมาโดยตลอดนะฮะสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆกัลยาณมิตรที่ดีคนรอบข้างและที่สำคัญไปมากกว่านั้นจุดเริ่มต้นของการเข้าค่ายหรือบ้านสิงห์มิวสิกนะฮะหรือว่าสิงห์มิวสิกมีเดียและบริษัทบ้านสิงห์แฟมิลี่เนี่ยถือว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นนะแล้วก็ปั้นน้องสร้างน้องขึ้นมามีผลงานต่างๆมากมายค่ะก็คู่จิ้นคู่เฟื่อนของเขาเนี่ยนะนี่คือคู่ของน้องนุกธนดลหลายๆคนถามว่าพี่เล็กซี่พูดผิดหรือเปล่าคู่เพื่อนหรือคู่อะไรกันแน่คู่เฟื่อนค่ะเขาบอกว่าเขาเป็นมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนก็เลยเป็นเฟื่อนนะฮะนี่คือคู่เฟื่อนกำเนิดคำเฟื่อนมานะฮะก็คือเป็นคู่จิ้นนุกปายเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมหลังจากนั้นค่ะหลายๆคนบอกว่าพี่เล็กซี่หนูหลงรักเขาตั้งแต่รักนัทเต้าวานแล้วอะค่ะอาใช่ผลงานเพลงของน้องไปไปโอริโอนะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเพลงเมื่อถึงเวลารักนัทเต้าวานพลังวิเศษรักคำเดียวที่รู้โสดนะเสียอาการนี่คือบทเพลงนะฮะที่น้องปายปายโอริโอเนี่ยร้องเพลงแล้วก็เปล่งพลังออกมานะคุณผู้ชมรวมไปถึงภาพยนตร์อย่างเฟื่อนโอ้โหก็ได้รับกระแสการตอบรับดีกันเลยทีเดียวก็ได้คู่จิ้นของเขาอย่างนุกธนดลเนี่ยนะโอ้โหก็เป็นถือว่าเป็นคู่จิ้นที่มาแรงมากๆเดินสายเล่นคอนทรงคอนเสิร์ตกันและล่าสุดเร็วๆนี้เดี๋ยวเราจะได้ชมนะเดือนเมษายนค่ะกับภาพยนตร์ปะฉะดะเรื่องนี้ก็มีคู่จิ้นเขาอีกนะอย่างนุกธนดลมีป้ายปลายโอริโอนะมีดารานักแสดงมีคุณเบิ้ลปทุมราชมีโอ้โหหลากหลายคนเลยเอาเป็นว่าเรื่องนี้สนุกแน่นอนและเพิ่งเปิดกล้องไปสดๆร้อนๆอีกหนึ่งเรื่องนะคุณผู้ชมฟิตติ้งเรียบร้อยแล้วกับภาพยนตร์เรื่อง X Fight นะฮะเรื่องนี้มีคู่จิ้นเขาอีกนุกธนดลอีกนะมีป้ายปลายโอริโอมีเบิ้ลปทุมราชแล้วก็อีกหนึ่งนางเอกค่ะนั่นคือน้องอุ้มทวีพรหรือว่าอุ้มมิสแกรนด์ไทยแลนด์2023กลบลดมากคุณผู้ชมเอาเป็นว่ารอติดตามผลงานนะของน้องปายปายโอริโอยังไม่หมดแค่นั้นที่บอกว่าโอ้โหโคตระดังดังเปี้ยงป้างดังที่สุดเพราะอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมน้องเนี่ยเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ล่าสุดประกบคู่กับน้องเนยโชติกาถือว่าเป็นสาวหล่อคนแรกนะที่มาพรีเซนต์เรื่องของผลิตภัณฑ์ความงามความสวยความงามเกี่ยวกับแป้งจนเขาได้แฮชแท็กมาเลยค่ะคุณผู้ชมขาแฮชแท็กบอกว่าสวยหล่อรับซัมเมอร์ตบแป้งโชว์ท้าแดดเนี่ยนะโอ้โหกลายเป็นวลีเด็ดแล้วก็กลายเป็นอีกหนึ่งบุคคลค่ะคุณผู้ชมที่หลายๆคนเนี่ยอยากจะให้เป็นพรีเซนเตอร์อยากให้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ด้วยรวมไปถึงล่าสุดเล็กซี่แอบไปสืบมาแฟนคลับฟังดีๆนะก็คือว่าคนใกล้ตัวของน้องปลายปลายเนี่ยกระซิบบอกว่า
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเส้นผมนะฮะมาให้น้องเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์ให้น้องเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์เห็นผมสั้นๆแบบนี้นะก็สามารถเป็นพรีเซนเตอร์เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์เกี่ยวกับเส้นผมได้นะฮะเดี๋ยวเร็วๆวันนี้ก็จะมีการเปิดตัวรวมไปถึงค่ะที่หลายๆคนบอกว่าแล้วเมื่อไหร่จะมีซิงเกิลล่ะนี่คือหลังจากออกนอกค่ายแล้วก็ไม่เห็นมีซิงเกิลคุณคะน้องไปโอริโอเพิ่งออกจากค่ายมากี่วันนับวันได้เลยนะก็คือตั้งแต่ไม่นานนี้เองนะฮะ100วันยังไม่ถึงนะก็ยังไม่กี่วันเองที่ออกค่ายมานะฮะแล้วงานแน่นขนาดนี้เนี่ยเดี๋ยวเร็วๆนี้น่าจะมีซิงเกิลให้เราได้ฟังกันอย่างแน่นอนรวมไปถึงค่ะผู้ชมต้องบอกว่างานอีเวนต์งานคอนเสิร์ตและงานคู่ก็อาจจะมีให้เราได้เห็นอีกมีน้องๆถามเข้ามาในโซเชียลของมายาฮอตนิวของเราเยอะมากๆนะที่ถามว่าพี่เล็กซี่แล้วนุกปายเขาจะแยกวงกันเลยหรือเปล่านะฮะไม่แยกค่ะไม่แยกนะฮะนุกปายเนี่ยยังคงทำงานนะฮะตามที่ตัวเองรักเหมือนเดิมแต่ถ้ามีโอกาสจับมาคู่กันเขาก็สามารถร่วมงานกันได้เขาไม่ได้ทะเลาะกันนะเขาไม่ได้แยกจากกันเขาไม่ได้ตีกันแต่อย่างใดแต่ต่างคนต่างมามีบริษัทของตัวเองต่างคนเดินตามความฝันของตัวเองต่างคนนะครับทำในสิ่งที่ตัวเองชื่นชอบนะหลังจากนั้นเนี่ยมีโอกาสที่พอเหมาะพอเจาะก็จะมาร่วมงานกันอย่างภาพยนตร์เนี่ยที่น้องเล่นด้วยกันอย่าง X-Fight เนี่ยนะฮะก็เห็นว่าเป็นคู่จิ้นเห็นว่าสามารถร่วมงานกันแล้วต้องสนุกแน่นอนแล้วแฟนคลับต้องรักแน่นอนเขาก็เลยจับมาประกบกันนะฮะเอาเป็นว่าถ้าคิดถึงนุกปายเนี่ยปะชะดาก่อนเลยปลายตีตัวนะฮะเดือนเมษายนนี้ได้ดูกันอย่างแน่นอนนะฮะถามว่าทำไมถึงต้องรักปายโอริโอเพราะอะไรเอาเป็นว่าลองไปติดตามในโซเชียลของน้องนะคุณผู้ชมที่มีคนติดตามเกือบล้านเนี่ยก็คือน้องเนี่ยจะอัปเดตชีวิตประจำวันของตัวเองไปไหนทำอะไรนะฮะและหนึ่งสิ่งที่สะดุดตาเล็กซี่มากน้องเนี่ยเคยโพสต์ไว้บอกว่าน้องรถนะฮะน้องยักษ์พารวยซึ่งมันคือรถคันหนึ่งที่เด็กคนหนึ่งเนี่ยจะเก็บเงินแล้วเพื่อให้ครอบครัวได้นั่งรถคันนี้นะฮะนี่คือน้องยักษ์ของเขาเนี่ยแหละค่ะก็คือเขาบอกว่าเขาเก็บหอมรอมริบเก็บเงินมาได้มันคือความสำเร็จก่อนวัย30นะฮะเพื่อให้ครอบครัวเนี่ยได้เดินทางไปไหนมาไหนด้วยกันก็คือออกรถคันใหญ่มาเนี่ยสะดุดตาเล็กซี่ตรงเนี้ยเล็กซี่รู้สึกว่าเออเด็กคนนี้นะมันมีการรักครอบครัวมันมีความรู้สึกรักครอบครัวซึ่งถามว่าแล้วดาราคนอื่นไม่รักครอบครัวหรอแล้วศิลปินคนอื่นไม่รักครอบครัวหรอรักครอบครัวเหมือนกันค่ะแต่รักครอบครัวในแบบใดอันนี้รักครอบครัวที่เราสัมผัสได้รักครอบครัวที่เราเห็นได้และอีกหนึ่งสิ่งที่การแสดงความรักของน้องไปโอริโอคือรักแฟนคลับน้องจะโพสเสมอน้องจะบอกเสมอว่ามีวันนี้ได้เพราะแฟนคลับมีวันนี้ได้เพราะพวกคุณทุกๆคนนะเอาเป็นว่าแฟนคลับไปโอริโอค่ะรอติดตามเลยนะทั้งงานหนังงานละครงานเพลงงานคอนเสิร์ตต่างๆเนี่ยเดี๋ยวรายการของเราจะมาอัปเดตให้ทราบอย่างแน่นอนแต่ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามและฝากดูช่อง15มายาของเราด้วยนะเพราะอะไรเพราะว่าเราเจาะลึกเรารู้จริงรู้ใกล้แหล่งข่าวอย่างแน่นอนค่ะ